ภาพของเราไปก่อนแล้วก็ของนุ่นด้วยก่อนที่เราจะจะเป็นขั้นตอนจะเป็นขั้นตอนต่อไปจะเป็นปลาปลาแล้วว่ารู้สึกรู้สึกดีผมว่ามันเป็นชัปเตอร์ของชีวิตผมว่าทุกคนเขาก็อยากที่จะมีชัปเตอร์นี้เหมือนกันนะก็คือเป็นชัปเตอร์ที่สมบูรณ์สำหรับครอบครัวของเราเองเลยโดยตรงพี่นุ่นเป็นไงบ้างพี่นุ่นต้องเตรียมตัวเยอะไหมถือว่าเขาเตรียมตัวมาประมาณ2ปีแล้วนะคือเตรียมตัวของเขาเนี่ยก็คือเขาจะเริ่มเป็นห่วงเรื่องการกินดูแลสุขภาพเรื่องกินเรื่องนอนแล้วก็มีออกกำลังกายบ้างสัก 2-3 วันต่ออาทิตย์มันก็เลยถือว่าเขาตอนนี้คือดีเวลาเขาเช็คพวกเลเวลของเขาเนี่ยมันก็ออกมาโอเคต้องนอนแช่หรือว่าต้องออกพักเยอะๆหรือว่าต้องยังไงไหมนอนแช่มันก็จะออกแนวขี้เกียจ ผมว่าน้ำหนักก็จะขึ้นด้วยฮะถ้านอนแช่ครับเราต้องลุกแล้วก็ออกมาออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างด้วยความที่คุณแม่เขาเป็นคนวันที่คุณแม่เขาเป็นคนอลเลิร์ตเป็นคนแบบดีเยอะอยู่ต้องควบคุมภรรยาเราอย่างไรบ้างก็ให้เดินลู่เยอะๆครับแรงจะได้หมดใช่ครับเวลาเราจะทำอะไรเมื่อเวลาแรงหมดปุ๊บมันก็ไม่ค่อยมีแรงมาเถียงกับเราครับครับให้เบิร์นใช่ใช่เบิร์นไปเลยเบิร์นเต็มที่แล้วก็จะบอกไม่พอไม่พอแต่เหมือนพี่นุ่นก็มีทุ่งเครียดแบบว่าเหมือนเขากังวลเยอะมากเหมือนกันเรื่องเครียดเนี่ยมีแน่นอนครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่เราข้ามมาด้วยกันแล้วก็ผ่านมาด้วยกันแล้วมันก็ถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็หนึ่งคือเป็นคนของสังคมอ่ะเนาะแล้วก็จะมีคำถามค่อนข้างเยอะเรื่องตรงนี้แล้วก็สำหรับผมมันยังพอได้อยู่แต่ว่าน้ำหนักก็จะอยู่ที่เขามากกว่าครับที่เขารู้สึกเครียดตอนนั้นคือช่วงที่แบบมันเจอคำถามอะไรเยอะๆพี่หลุยบอกพี่ผู้ใหญ่ว่าเราไม่อยากที่จะบอกเขาเยอะเพราะว่าเขาเองก็เข้าใจแหละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นคำถามที่อาจจะเป็นคำถามหวังดีแต่ว่าถามในเวลาที่ผิดมันก็เลยจะฟังเหมือนไม่ได้เป็นคำถามที่หวังดีมากมันอยู่ที่ว่าคำถามมาเมื่อไหร่มากกว่าแต่ตอนนี้พอคุณหมอบอกก็คือแบบมันทำให้แบบคือสบายใจขึ้นเยอะแล้วก็เขาได้ปล่อยด้วยแล้วก็ผมว่านี่มันเป็นจุดสำคัญน่ะที่ว่าเราไปตั้งใจเกินไปหรือว่าเราไปเครียดกับมันเกินไปโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันจะไปยุ่งกับฮอร์โมนมันจะไปยุ่งกับหลายๆอย่างที่มันจะทำให้มันเหนื่อยกว่าเดิมอ่ะมีปัญหามากกว่าเดิมคุณหมอบอกไหมคะว่าจะยิ้มกว้างได้แบบเพลสุดๆเนี่ยคือแบบอันนี้ต้องอยู่ที่เขาครับแต่ว่าเราก็มีวางแผนอยู่แล้วครับว่าช่วงเวลาไหนแต่เราก็ยังอุบไว้ก่อนเราก็ยังไม่ได้บอกเพราะว่าการที่ว่าผมไปพูดออกมามันก็จําเป็นเดดไลน์แล้วถ้าผมบอกว่าอ๋อมาสิ้นปีนี้ธันวาอย่างเงี้ยปุ๊บคราวนี้มันธันวามันเป็นเดดไลน์ให้เขาผมเนี่ยแหละเป็นคนพูดออกมาปั๊บแล้วไปกดดันเขาเองซึ่งผมก็เลยไม่อยากที่จะมีเดดไลน์ให้เขาก็คือเมื่อไหร่ที่เขาคิดว่าเขาพร้อมแล้วก็เขาอยากเนี่ยก็หลุยก็ยืนอยู่ตรงนั้นตลอดครับพี่หลุยกับพี่นุ่นถือเลิกอะไรไม่ถือเลิกครับคือผมขอแค่ให้ขอให้ได้มีลูกสักคนนึงอ่ะอย่างน้อยอ่ะน่าจะปีหน้าโดยก็โดยประมาณนั้นครับเพราะเราก็ไม่อยากที่จะดีเลย์มันไม่มากกว่านี้สักเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นปลายปีอย่างน้อยผมพาเขาไปเที่ยวไปปีนเขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรนะไม่คือคือการที่ว่าเขาได้ไปทำไปได้ไปได้ออกไปข้างนอกมันคือได้ปล่อยได้ไปธรรมชาติไปสู่อากาศไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนมันก็อาจจะไม่ถึงกับปีนก็ได้ไปแคมปิ้งก็ได้ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเมื่อกี้บอกปีนเขาแล้วเมื่อกี้ยังบอกอะไรความจริงเขาอะอยากปีนเขาอะอยากไปก็อยากทิ้งคนก่อนที่จะมีประมาณนั้นคือแบบเอาแบบเต็มที่เลยเพราะว่าเวลาเริ่มมีน้องเสร็จปุ๊บมันก็คือยาวมันก็จะยากแล้วแต่คือตอนนี้เหมือนว่าแบบอยากมีตั้งคนก่อนครับใช่ครับแต่คือความตั้งใจอยากมีตั้งหมายถึงว่าถ้าเขามี2คนก็คงดีเพราะว่าผมคิดว่า2คนเนี่ยมันก็คือประมาณโอเคแล้วมันก็คือได้เป็นเพื่อนกันได้ดูแลกันอยากมีพร้อมกัน2คนหรือว่าได้หมดคือเราเองก็ยังไม่อยากที่จะแบบโลภหรืออะไรแบบเฮ้ยต้องพร้อมกันต้องเป็นทวินต้องเป็นลูกแฝดต้องเป็นอะไรไม่มันไม่จําเป็นครับคือถ้ามาแฝดก็เยี่ยมมาคนเดียวก็เยี่ยมถ้าเป็นเพื่อนก็มาสองก็ดีแล้วนี่เรื่องคุยกับผมอะไรคนเรื่องชื่อไปเลยนะคิดเล่นๆไปก่อนเรามีนะความจริงเรื่องชื่อก็มีคุยกันบ้างนิดหน่อยว่าว่าแนวทางจะไปแนวทางไหนเพราะรู้สึกว่ายุคนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบลูกครึ่งชื่อฝรั่งเยอะผมก็เลยแบบนุ่นเราแบบย้อนสอนหน่อยไทยจ๋าหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่ารักกว่ามะลิเหรอไม่ผมเป็นคนที่ชอบมะลิอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าผมว่ามันเป็น
มันเป็นชื่อที่น่ารักก็แหละแต่ว่าเราก็อยากที่จะให้มันสเปเชียลสำหรับเขาแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะสเปเชียลเพราะบางคนเขาอาจจะเอาเป็นชื่อของเทพเจ้านู่นเทพเจ้านี่มาใช้แล้วก็แบบเขาเอามาแบบเพื่อนบางคนเขาก็มีอ่ะแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยมันก็อาจจะสูงเกินไปเราก็เลยอยากที่จะอะไรที่มัน normal นะเอาแบบง่ายๆแล้วก็เหมือนเป็นมนุษย์คนนึงแค่นั้นอ่ะดูเหมือนพี่หลุยดูมีความสุขมากเวลาพูดถึงเรื่องยิ้มแบบแต่ว่ายังไม่อยากดีใจเร็วเกินไปเราก็ต้องเราก็ต้องรอเวลาแล้วก็ต้องเผื่อตัวเองไว้ด้วยครับมั่นใจได้เดี๋ยวเฮเมื่อไหร่จุดพลุเลยนะครับมีคนรู้ดีๆครับผมขอบคุณมากโอเคค่ะขอบคุณนะคะเอาทุกคนมา